สืบรักสะกดรอยรักบทที่1จะสรุปว่าฆ่าตัวตายไม่สารวัตรเสียงถามไม่ได้ทำให้สารวัตรหนึ่งสยามชนละปักหันไปมองและเขายังให้ความสนใจกับการตรวจสอบสถานที่รอบๆแต่ก็ไม่มีอะไรน่าติดใจสงสัยไม่ต่างไปจากสองศพที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมารับหน้าที่ที่นี่และตอนนั้นก็สรุปไปแล้วว่าฆ่าตัวตายแต่สำหรับศพของผู้หญิงคนนี้มันมีบางอย่างที่เขาสงสัยอธิบายไม่ถูกแต่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะมีคนฆ่าตัวตายที่ตึกนี้ถึง3คนก็ได้เขามาถึงที่นี่หลังจากได้รับแจ้งจากนางอมราพรผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นสตรีวัย40ตอนนี้ก็นั่งยืนอยู่ไม่ห่างแต่หล่อนก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรกับนักข่าวที่พากันมารุมถามนอกจากบอกว่าผู้ตายชื่อชิดนางเอื้อเปี่ยมสุขก็ชื่อนี้เองที่ทำให้เป็นที่สนใจแต่อย่างน้อยสถานที่นี้ก็ไม่ได้มีไทยมุงเพราะเป็นสถานที่ส่วนตัวจะมีก็แต่นักข่าวที่คอยติดตามที่สถานีตำรวจอยู่และบอกกันไปแล้วก็แห่กันมาแต่ตอนนี้ก็พากันกลับไปหลังจากที่ศพถูกนำไปแล้วเช่นกันเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็มี2รายนะที่กระโดดตึกตายเขายังนิ่งและไม่สนใจคนพูดอยู่เหมือนเดิมแต่อีกฝ่ายก็เหมือนจะไม่สนใจเหมือนกันเมื่อถามอีกว่าเมื่อไหร่จะขึ้นไปดูห้องข้างบนผู้ตายอยู่ชั้น8คราวนี้สารวัตรหนึ่งสยามหันกลับมาแต่สายตามองเลยไปยังคนที่อยู่ข้างหลังเธอแทนแต่ในตำรวจคนนั้นก็รีบสั่นหน้าเป็นเชิงว่าไม่ได้เป็นคนบอกสารวัตรหนุ่มเลยมองเลยไปยังศพที่กำลังจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่รถอีกครั้งแล้วจึงเดินเข้าไปยังตัวตึกเหมือนแพรเพิ่มองอาจแบะปากน้อยๆเมื่อเห็นกิริยานั้นเธอรู้ว่าสารวัตรหนุ่มสยามไม่ค่อยชอบที่หน้าเธอตอนแรกที่เจอก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะนึกว่าเธอเป็นนักข่าวจริงๆก็ตอนนั้นก็ถามเธอว่าทำงานสำนักข่าวอะไรเธอก็ตอบว่า MPN Reporter เขาก็พอจะพูดคุยมองหน้าอยู่บ้างจนกระทั่งรู้ว่า MPM Reporter นั้นเป็นชื่อบล็อกที่เธอเขียนเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมหนำซ้ำเธอยังเผลอเอาชื่อเขาไปลงด้วยหลังจากนั้นมาเขาก็แทบมองไม่เห็นหัวเธอเลยแต่ถึงเขาจะไม่ชอบเธอเขาก็ต้องทนเพราะเธอเป็นหลานสาวของหัวหน้าของเขาและเขาถูกขอร้องให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เธอหน่อยในการมาทำข่าวเธอก็ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรมากมายแค่ตามไปดูเท่านั้นก็แน่ละบางจุดบางแห่งก็ต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์แต่เธอก็ไม่คิดว่าจะมีกฎไหนที่ละเมิดไม่ได้ในเมื่อเจ้านายเปิดไฟเขียวแล้วอีกอย่างเธอก็ไม่ได้จุนจ้านไม่ได้ซุ่มซ่ามทำให้หลักฐานตรงไหนเสียหายแถมบางทียังออกความเห็นที่เป็นประโยชน์ด้วยซ้ำแต่ก็ยังดีที่อย่างน้อยเวลาเธอแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเขาก็ฟังไม่ขัดลูกน้องสองคนของเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรกับการมีเธอเป็นส่วนเกินในทีมโดยเฉพาะเรื่องการช่วยถ่ายรูปในที่เกิดเหตุซึ่งเธอมีกล้องติดประจำตัวดังนั้นต่อให้เขาเก๊กแค่ไหนเธอก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แถมเผลอคิดว่าตัวเองเป็นทีมงานของเขาไปเลยด้วยซ้ำสารวัตรหนึ่งสยามเข้าไปในห้องแล้วก็กวาดสายตาไปทั่วห้องกว้างมีห้องนอนแยกต่างหากมีโซฟานั่งเล่นชั้นวางหนังสือโต๊ะทำงานครัวทุกอย่างเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยว่าจะมีการต่อสู้แล้วเขาก็เปิดประตูออกไประเบียงด้านนอกมีกระถางต้นไม้ตั้งอยู่มุมหนึ่งทางขวามือของระเบียงมีรองเท้าคู่หนึ่งถอดเอาไว้เป็นรองเท้าผ้าที่ใช้ใส่ในห้องเขามองขอบระเบียงที่สูงประมาณ1เมตรมีรอยมือเป็นคราบมันอยู่บนขอบกำแพงเห็นชัดเจนดูจากสถานที่แล้วมันก็ราวกับว่าผู้ตายจะกระโดดลงไปเองเขากลับเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นลูกน้องของเขากำลังมองเธอคนนั้นทำอะไรสักอย่างกับคันทองแดงที่เธอถืออยู่ในมือแล้วก็ใช้ไม้วนรอบด้านนอกมันเกิดเสียงขึ้นมาทำอะไรกันทั้งหมดหันมามองเขาแล้วเธอก็เป็นคนตอบแทนว่า
นี่คือขันสวดมนต์ทิเบตฉันกำลังทำให้จ่าดูว่ามันใช้งานยังไงดูเหมือนเจ้าของห้องนี่จะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำสมาธินะเธอพูดแล้วก็วางขันเล็กนั้นลงก่อนจะหยิบกล้องของตัวเองออกมาถ่ายรูปไปทั่วห้องขณะที่เขาเองได้แต่จ้องหน้าลูกน้องบนเคาน์เตอร์ที่ครัวมีพิซซ่าอยู่ครับผมเห็นใบเสร็จสั่งมาก่อนที่จะเกิดเหตุไม่นานมีร้อยกินแล้วครับ2ชิ้นสารวัตรหนุ่มผงกศีรษะน้อยๆมองไปทางครัวคราบมันๆของรอยนิ้วมือที่ระเบียงก็คงจะมาจากพิซซ่าแต่คนเราจะฆ่าตัวตายหลังกินพิซซ่าอย่างนั้นหรือมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาหันไปที่โต๊ะกลางโซฟามีโทรศัพท์มือถือวางอยู่เขาเดินไปหยิบขึ้นมากดรับยายนางอยู่ที่ไหนกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะสารวัตรหนุ่มอึ้งไปก่อนจะบอกว่าผมสารวัตรหนึ่งสยามครับไม่ทราบว่าคุณเป็นใครน้องสาวฉันอยู่ไหนทำไมคุณมารับสายเกิดอะไรขึ้นผมเกรงว่าเขาหยุดไปหล่อนจะเสียชีวิตแล้วครับอะไรยายนางตายกระโดดตึกตายเหรอไม่นะเสียงหล่อนเหมือนตกใจตามมาด้วยเสียงคล่ำครวญแล้วชั่วครู่ก็มีเสียงพูดมาว่าสวัสดีครับผมอนุวัฒน์เกิดอะไรขึ้นกับชิดนางครับเขาขมวดคิ้วนิดๆเมื่อได้ยินเสียงผู้ชายแต่ก็ตอบไปว่าหล่อนตกตึกเสียชีวิตครับที่ไหนเลอบัวอพาร์ตเมนต์เราจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้สารวัตรหนุ่มจ้องโทรศัพท์อยู่ชั่วครู่ก่อนจะวางลงคิ้วของเขายังขมวดลึกเมื่อจำได้ว่าเห็นโทรศัพท์อยู่ใกล้ศพครึ่งหนึ่งการมีโทรศัพท์สองเครื่องนั้นไม่แปลกแต่ที่แปลกก็คือผู้หญิงที่พูดตอนแรกมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนหลังกลับถามเขาว่าน้องสาวของหล่อนกระโดดตึกตายหรือผู้หญิงคนนี้เพิ่งไปถอนเงินมาแต่ไม่เห็นเงินเสียงพูดทำให้สารวัตรหนุ่มหันไปมองตาคุณเมื่อเห็นในมือเหมือนแพรถือสมุดบัญชีธนาคารอีกมือก็คีบกระดาษเหมือนสลิป ATM ด้วยเธอคงค้นกระเป๋าของผู้ตายแน่คุณไปยุ่งอะไรกับหลักฐานวางลงเสียงดุของเขาทำเอาเหมือนแผลสะดุ้งเธอยังไม่ได้เก็บและไม่ทันจะได้พูดอะไรก็มีเสียงถามจากหน้าห้องว่าพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ทุกคนหันไปมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าห้องข้างๆคือกระเป๋าเดินทางล้อลากสายตาของเธอมองกว่าทุกคนเหมือนแปลกใจสงสัยเมื่อเดินเข้ามานี่เป็นสถานที่เกิดเหตุต้องขอให้คุณออกไปด้วยจ่านิยมเป็นคนพูดขึ้นและเดินไปขวางทางเอาไว้อาจจะเป็นเพราะชุดตำรวจของจ่านิยมก็ได้ที่ทำให้เธอหยุดแต่ก็ไม่ได้ถอยกลับแล้วก็มองทุกคนอีกครั้งก่อนจะถามอย่างสงสัยว่าเกิดเหตุอะไรนี่มันห้องของฉันคำพูดของเธอทำให้เหมือนแพรต้องหันไปทางสารวัตรหนึ่งสยามแต่ก็เห็นเขานิ่งหน้าเฉยเธอเลยพูดเสียเองว่าผู้จัดการบอกเราว่าห้องนี้เป็นห้องของคุณชิดนางใช่แต่ชิดนางให้ฉันเช่าแล้วมีอะไรเหรอคุณชิดนางกระโดดจากห้องนี้ลงไปเสียชีวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองเหมือนแพรตอบแล้วมองสำรวจผู้หญิงตรงหน้าอายุก็คงไล่เลี่ยกับเธอเพียงแต่ใบหน้านั้นเคร่งขรึมกว่าชิดนางน่ะเหรอกระโดดตึกตายไปได้อย่างไรนี่เมื่อเพิ่งจะเธอชะงักก่อนจะเดินไปสุดตัวนั่งที่โซฟานิ่งและไม่มีใครห้ามเธอเสียด้วยคุณไม่คิดว่าคุณชิดนางจะฆ่าตัวตายใช่ไหมสารวัตรถามเหมือนชวนคุยมากกว่าสอบปากคำไม่คิดรู้ได้อย่างไรว่าชิดนางฆ่าตัวตายตอนนั้นมีใครอยู่กับหล่อนหรือเปล่าเรากำลังตรวจสอบอยู่นี่ไงแล้วคุณไปอยู่ไหนมาเหมือนแพรถามฉันเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่คุณเจอกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เจอแบบเห็นหน้ากันจริงๆก็อาทิตย์ที่แล้วถามทำไมคุณชิดนางมีท่าทีอะไรผิดปกติไหมหล่อนก็ไม่ปกติเป็นปกติอย่างเดิมนั่นแหละหมายความว่ายังไง
ชิดนางจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกใครสักคนติดตามอยู่เสมอคุณหมายถึงหลอนประสาทหลอนฉันไม่สรุปแบบนั้นเธอตอบด้วยน้ำเสียงหุ่นหวดมองเหมือนแพรมันไม่พอใจในระหว่างที่เหมือนแพรซักถามสตรีคนนั้นอย่างเป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างสารวัตรหนึ่งสยามก็ฟังและจดจำรอบสังเกตสีหน้าท่าทางของเธอคนนั้นไปด้วยนึกสงสัยเหมือนกันว่าก่อนที่เธอจะขึ้นมาบนนี้ไม่ได้พบได้เจอใครที่ข้างล่างพูดให้ฟังเลยหรือว่าชิดนางกระโดดตึกตายหรือที่นี่เขาจะไม่พูดไม่คุยกันท่าทางของเธอคนนี้ดูสงบเงียบเป็นปกติไม่สอว่าดีใจหรือเสียใจนับว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งมากเขาปล่อยให้เหมือนแพรถามไปเรื่อยๆบางทีการเป็นผู้หญิงด้วยกันซักไซอะไรก็เหมือนจะง่ายหรือได้ข้อมูลมากกว่าแต่เมื่อเหมือนแพรหันหน้ามาทางเขาสั่นหน้าน้อยๆเหมือนเธอไม่รู้จะถามอะไรอีกแล้วเขาก็เลยถามขึ้นว่าคุณชื่ออะไรเรือนพิมพ์เป็นชื่อที่แปลกมากในความคิดของเขาฉันพักที่ห้องนี้ได้หรือเปล่าเธอย้อนถามเอาดื้อๆเราต้องตรวจสอบสถานที่อีกระยะหนึ่งถ้าคุณไม่มีที่พักจะไปพักกับฉันก็ได้เหมือนแพรสอดขึ้นมาไม่จำเป็นฉันมีที่พักอื่นมากมายเรือนพิมพ์พูดแล้วก็ลุกขึ้นอ๋อเดี๋ยวคุณช่วยบอกที่อยู่สถานที่ติดต่อให้ด้วยเผื่อมีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนฉันจะได้ถามคุณเรือนพิมพ์มองหน้าคนพูดก่อนจะเปิดกระเป๋าถือลุงเอานามบัตรให้นี่ที่อยู่ของฉันตามนี้เลยเรือนพิมพ์บอกแล้วก็ลากกระเป๋าล้อเลื่อนออกไปเงียบๆยังไม่สนใจใครเหมือนแพรรับมาอ่านแล้วก็หัวเราะพูดว่าจะเอ้ยเป็นด็อกเตอร์เสียด้วยมีหน้าอย่างเก๊กเลยผู้หญิงคนนี้เธอพูดแล้วก็ยื่นนำบัตรในมือส่งให้สารวัตรหนึ่งสยามแล้วสังเกตสีหน้าของเขาแต่ใบหน้าของสารวัตรหนุ่มไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเมื่อกวาดสายตาอ่านนำบัตรด็อกเตอร์เรือนพิมพ์ร้อยพันไม้รับจัดดอกไม้งานศพทั่วราชอาณาจักรจากนั้นก็เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดรสและที่อยู่ฉันว่าเธอมีมากกว่าคุณนะสารวัตรคุณมีแค่หนึ่งเองเธอมีเป็นร้อย พูดแล้วเหมือนแพรก็หัวเราะออกมาอย่างชอบอกชอบใจสารวัตรหนุ่มเพียงแต่ตวัดสายตาไปมองเหมือนแพรไม่พูดอะไรแม้ออกจะไม่เข้าใจอารมณ์ขันของเธอนะแล้วจ่ายุทธชัยลูกน้องอีกคนก็เดินเข้ามาได้เรื่องอะไรบ้างไหมเขาถามมีคนเห็นเหตุการณ์สองสามคนครับคนแรกเป็นคนทำความสะอาดสระน้ำเขาบอกว่าเห็นผู้ชายยืนอยู่ที่ระเบียงคุยโทรศัพท์ก่อนเขาจะเข้าไปทำงานแต่พอหลังจากนั้นเขาก็มารู้ตอนมีคนเจอศพส่วนอีกคนเป็นผู้ชายกำลังนั่งรอแฟนอยู่ในรถที่ใต้ต้นไม้ก็เห็นผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ที่ระเบียงเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเล่นเกมมือถือต่อแต่มีเด็กคนหนึ่งประมาณ7 ขวบลูกชายคุณเกศแก้วบอกว่าเห็นผู้ตายคุยโทรศัพท์แล้วก็กระโดดลงไปทำท่าเหมือนกับซุปเปอร์แมนด้วยเด็ก7 ขวบกับตึกสูง8 ชั้นหรือเหมือนแพรคิดคำๆแต่ก็ได้ยินสารวัตรหนึ่งสยามถามว่าเด็กคนนี้อยู่ตรงไหนตอนที่เห็นห้องหัวมุมชั้น5ผมจดเบอร์ห้องไว้แล้วแล้วคนเข้าออกที่นี่ล่ะถามที่พนักงานข้างล่างบอกว่าไม่มีใครแปลกหน้ามาครับนอกจากคนส่งพิซซ่าแต่ข้างล่างโทรมาถามคุณชิดนางก็บอกว่าได้สั่งจริงแล้วคนส่งก็กลับลงไปก่อนที่จะเกิดเหตุรายละเอียดอยู่นี่ครับจ่ายุทธชัยยื่นสมุดบันทึกขนาดเท่าฝ่ามือให้กับสารวัตรหนึ่งสยามแล้วก็พูดเหมือนนึกได้ว่ามีคนหนึ่งบอกผมว่าเมื่อ2-3 วันที่แล้วผู้ตายทะเลาะกับคนที่อยู่ห้องติดกันนี่เองครับชื่ออะไรจ่ายุทธชัยมองหน้าสารวัตรหนุ่มเขามีสีหน้าอึดอัดเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าอดิศักดิ์ครับเพิ่งมาเช่าอยู่ที่นี่
มีรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วสารวัตรหนึ่งสยามสบตาจ่ายุทธชัยแล้วก็พยักหน้าน้อยๆเขากวาดสายตามองบันทึกแล้วก็พูดขึ้นว่าให้ทุกคนไปรอญาติผู้ตายข้างล่างพูดแล้วเขาก็เดินออกจากห้องเหมือนแพรรีบผวาตามถามว่าแล้วคุณจะไปไหนเขาไม่ตอบแต่ก็ยิ้มในหน้าขณะสั่นศีรษะน้อยๆจะมาถามทำไมในเมื่อเธอต้องแจ้นตามเขามาอยู่ดีสารวัตรหนุ่มออกมาแล้วก็เหลือบมองห้องที่อยู่ติดกันเห็นมันปิดเงียบชื่ออดีศักดิ์ที่จ่ายุทธชัยเขียนเอาไว้ในบันทึกมีขีดเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ด้วยมันทำให้รู้ว่าอดีศักดิ์คนนี้คือใครแต่นั่นเอาไว้ทีหลังเพราะเขาต้องการที่จะไปสอบถามเด็กอีกครั้งเหมือนแพรเดินตามสารวัตรหนึ่งสยามไปที่ลิฟต์เธอคิดว่าเขาคงจะไปคุยกับเด็กที่อยู่ห้องหัวมุมเพราะอพาร์ตเมนต์สร้างเป็นรูปตัวยูถ้าเด็กอยู่ที่ชั้น5ในมุมที่เหมาะก็อาจจะเห็นได้ง่ายๆตอนนั้นเธอก็ลืมนึกไปการสืบสวนไม่ควรจะมองข้ามทุกอย่างเธอก็คิดแค่ว่าเด็ก7ขวบอยู่ที่พื้นข้างล่างนอกตึกจะเห็นชัดได้อย่างไรแต่ก็กลายเป็นว่าเด็กมองเห็นจากห้องชั้น5มุมส่วนโค้งก็อาจจะทำให้มองเห็นระเบียงห้องของชิดนางได้ง่ายอีกอย่างสมัยนี้เด็ก7ขวบก็ฉลาดเกินวัยจะตายไปสารวัตรหนึ่งสยามไปเคาะประตูห้องผู้หญิงคนหนึ่งก็เปิดออกมาท่าทางหลอนไม่ได้แปลกใจเมื่อเขาบอกว่าคุณเกศแก้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตถามลูกชายคุณด้วยนะครับอ๋อค่ะเชิญเข้ามาข้างในเลยค่ะเกรกคุณตำรวจมาสอบถามอีกแล้วลูกเด็กชายลุกครึ่งหน้าตาที่คาดว่าโตขึ้นต้องหล่อแน่ถือรถบังคับลุกขึ้นยืนจากด้านหลังโซฟาเห็นการแต่งกายของหนุ่มน้อยนั้นแล้วเหมือนแพรก็อดจะยิ้มไม่ได้เพราะเจ้ารูปหล่อใส่ชุดซุปเปอร์แมนอยู่เอาขอถามสักสองสามอย่างตรงไหนเหรอครับที่หนูมองเห็นคนกระโดดลงมาเจ้าหนูรูปหล่อไม่พูดอะไรแต่พาเดินไปยังด้านหลังเปิดประตูออกไปที่ระเบียงสารวัตรหนึ่งสยามกวาดสายตามองระเบียงไม่ต่างไปจากห้องของผู้ตายแต่มีเสี้ยวลูกกลงที่ต่อสูงจากกำแพงระเบียงไปอีกครึ่งเมตรมีพวกกระถางแขวนเอาไว้เขามาเปรียบเทียบเจ้าหนูคนนี้ศีรษะสูงกว่าขอบปูนไม่เท่าไหร่แต่ก็น่าจะยังมองเห็นระเบียงห้องของผู้ตายได้เกรทเห็นมีกี่คนอยู่ตรงนั้นเหมือนแพรถามคนเดียวครับกับเจ้าลูซิเฟอร์เหมือนแพรขมวดคิ้วเจ้าลูซิเฟอร์อ๋อแกหมายถึงแมวสีดำของดร.เรือนพิมพ์ค่ะแต่จริงๆแล้วมันชื่อเจ้าประหวานมันเป็นแมวที่น่ารักมากเกศแก้วตอบแทนเมื่อเห็นใบหน้างงๆของเหมือนแพรมันเป็นแมวผีสิงน่ากลัวเหมือนเจ้าของเด็กชายพูดขึ้นมาเกรกก็ลุงเอกพูดแบบนั้นลูกชายเถียงแม่จะทำหน้าดุใส่พี่ที่ตรงนู้นเขาทำอะไรอยู่ตอนที่หนูเห็นสารวัตรหนุ่มรีบถามขึ้นมาเสียก่อนตอนแรกพี่นางกินขนมอยู่ยังโบกมือให้ผมด้วยแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ออกมาโทรศัพท์ด้วยแล้วพี่เขาคุยโทรศัพท์นานไหมเหมือนแพรถามผมไม่รู้เจ้าหนูตอบเฉยมีสีหน้าอึดอัดไปเล่นได้แล้วยังแล้วหนูทำอะไรอยู่ตอนที่พี่เขาโทรศัพท์สารวัตรถามอีกช่วยแม่รดน้ำต้นไม้ตอนแรกฉันก็รดน้ำกับแกค่ะแต่พอมีโทรศัพท์มาฉันก็เข้าไปรับออกมาอีกทีก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงเอะอะวอยวายแววขึ้นมาฉันโงกดูก็เลยรู้แล้วเกรกเห็นพี่เขาบินลงมาหรือเปล่าเหมือนแพรถามเห็นพี่นางก็อยู่กับใครตอนนั้นสารวัตรถามอีกครั้งสำหรับเขาคำถามซ้ำๆไม่ว่าจากเด็กหรือผู้ใหญ่บางครั้งคำตอบก็ไม่เหมือนเดิมแต่จากคำพูดที่เด็กเรียกคนตายแสดงว่าต้องรู้จักกันอยู่ป่ะก็ไม่รู้อ
อยู่คนเดียวมะตอนบินลงมาก็บินคนเดียวไปเล่นได้แล้วยังเจ้าหนูถามอีกครั้งอย่าพึ่งสิลูกไม่เป็นไรครับไปได้แล้วสารวัตรหนึ่งสยามบอกแล้วก็พูดต่อว่าผมขออนุญาตถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนะครับเชิญเลยค่ะหล่อนบอกอย่างใจดีก่อนจะถอยกลับเข้าไปข้างในและโทรศัพท์ของสารวัตรหนุ่มก็ดังขึ้นเขารับสายและพูดว่าจะลงไปเดี๋ยวนี้ญาติผู้ตายมาแล้วเหรอเหมือนแพรถามเขาไม่ตอบแต่สั่งว่าคุณถ่ายรูปที่นี่นะเอาทุกจุดของที่นี่และทุกจุดทุกมุมที่มองไปเห็นระเบียงชั้น8นู่นด้วยอย่าให้พลาดเสร็จแล้วให้ไปคุยกับแม่ของเด็กด้วยว่าตอนหล่อนเข้าไปรับโทรศัพท์นั้นนานไหมถามถึงแมวและตัวของด็อกเตอร์นั้นด้วยผมจะไปร้องล่ะเหมือนแพรยิ้มพลางรับคำมั่นหมอว่าได้เลยสารวัตรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ห้ามหนีกลับไปก่อนนะฉันไม่ได้เอารถมาและฉันก็อยากรู้ด้วยว่าญาติๆของผู้ตายเป็นยังไงสารวัตรหนุ่มไม่ตอบแต่ก็คิดว่าถ้าเธอลงไปไม่ทันที่เขาสอบถามญาติของชิดนางก็ให้เธอนั่งแท็กซี่กลับเองเขาไม่มีหน้าที่ดูแลเธอขนาดนั้นถ้าไม่ได้บอกให้ลูกน้องไปรอข้างล่างเขาก็ไม่คิดจะให้เธอทำงานที่สั่งเมื่อครู่เสียด้วยซ้ำเขาไปยืนรอลิฟต์สักครู่ลิฟต์ก็เปิดผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนออกมาเขาจำเลืองมองก่อนจะเข้าไปในลิฟต์เมื่อกดชั้นล็อบบี้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอามือถือออกมาโทรไปยังเบอร์ที่เก็บเอาไว้ต้นๆแต่ก็ไม่มีคนรับสายสารวัตรหนุ่มขมวดคิ้วนิดๆอดีศักดิ์อดีตเพื่อนร่วมงานที่ลาออกไปเปิดสำนักงานนักสื่อและทำงานเป็นสายข่าวให้เขาเป็นบางครั้งไม่รับสายแล้วในที่สุดเขาก็เลยเปลี่ยนเบอร์โทรไปอีกสายหนึ่งมีเสียงตอบรับมาเมืองสองครับฉันโทรไปหาอดีศักดิ์ไม่รับสายอดีศักดิ์ถูกทำร้ายอาการหนักผมกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลสารวัตรมีอะไรอยู่โรงพยาบาลไหนเดี๋ยวฉันจะตามไปเมืองสองบอกชื่อโรงพยาบาลก่อนจะแถมท้ายด้วยว่าผมมีเรื่องจะคุยด้วยนะเกี่ยวกับผู้หญิงที่กระโดดตึกตายนะแล้วเจอกันทางโน้นปิดสายไปง่ายๆขณะที่ลิฟต์ก็ลงมาถึงพอดีสารวัตรหนึ่งสยามจึงเดินไปยังร่างของชายหญิงคู่หนึ่งที่นั่งอยู่กับคนของเขาพลางคิดสงสัยว่าเมืองสองมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับชิดนางอย่างนั้นหรือแล้วอดีศักดิ์ล่ะมาแฝงตัวสืบอะไรหรือติดตามใครในตึกนี้ใครสนใจหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแปะลิงก์แต่ละเวอร์ชันเอาไว้ข้างใต้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ